ิซซ่าโรลค่ะเติมเครื่องตามใจชอบเลยนะคะชีสแฮมหอมใหญ่น่าทานค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออนหน้านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาทำอัตราส่วนของน้ำที่ผสมกับยีสต์ก่อนนะคะเราจะไปทำแป้งโดโดยใช้น้ำอุ่นนะคะผสมกับยีสต์4ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะใช้พลาสติกปิดไว้นะคะแล้วพักไว้10ถึง15นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาจัดการกับแป้งนะคะโดยที่อัตราส่วนของแป้งโดนี้นะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์450กรัมค่ะน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาเราเอามาคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จัดการให้แป้งให้เป็นหลุมนะคะเราเอาน้ำอุ่นที่เราผสมยีสต์ไว้นะคะที่เราปลูกยีสต์ไว้เอามาใส่ในหลุมแป้งนะคะพร้อมน้ำมันพืชค่ะแล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะรีบคนนะคะเราเทน้ำในครั้งเดียวกันเลยแล้วเราก็รีบคนแป้งนะคะเมื่อเรารีบคนๆให้ได้แป้งประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ใช้มือนวดอีกครั้งนึงนะคะเราจะนวดให้แป้งเข้ากันได้ดีนะคะแล้วเราก็เอามานวดกับพื้นราบอีกสักแป๊บนึงค่ะไม่ต้องนวดนานค่ะเราจะไปพักแป้งอีก40ถึง50นาทีนะคะแล้วเราค่อยเอามานวดให้นานอีกสักครั้งนึงค่ะอันนี้เราจะพักแป้งไว้นะคะโดยใช้พลาสติกปิดก่อนแล้วก็ใช้ผ้าคลุมอีกครั้งนึงนะคะพักไว้40ถึง50นาทีนะคะช่วงขณะรอแป้งเราก็เอาส่วนประกอบที่เราจะผสมให้มันเป็นกลิ่นพิซซ่านี้นะคะอันนี้คือเครื่องปรุงกลิ่นพิซซ่านะคะเราก็มาสับให้ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วเราจะไปผสมกับซอสมะเขือเทศนะคะเพราะป้าอ้อนไม่ได้ใช้ซอสมะเขือเทศที่ปรุงสำเร็จนะคะต่อมาเราก็มาหั่นหอมหัวใหญ่เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะคือในส่วนประกอบพิซซ่าของป้าอ้อนนี้นะคะป้าอ้อนไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะคือมีอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะอยากทานอะไรก็ใส่แบบนั้นค่ะป้าอ้อนก็ใช้แฮมที่เหลือนะคะเป็นแฮมกระป๋องที่เหลือป้าอ้อนก็มาหั่นเป็นเต่าชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะเอาไปทำเป็นไส้พิซซ่าค่ะพิซซ่าโลของป้าอ้อนนี้นะคะเราทำไว้ติดยามหิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะสูงค่าใช้จ่ายสูงนะคะส่วนประกอบของพิซซ่าก็เป็นส่วนที่ของเหลือในตู้เย็นนะคะเช่นชีสหรือซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้นะคะหรือสับปะรดที่มีเหลืออยู่ป้าอ้อนก็เอามาหั่นเป็นเต๋าหมดเลยค่ะเอาใช้ไปเป็นหน้าพิซซ่าได้นะคะในส่วนของเหลือๆในตู้เย็นนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่เราอยากทานอะไรเราก็เอามาใส่ในส่วนนี้ได้นะคะปริมาณก็เราก็คิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมนะคะเรา
ในเนื้อของมะเขือเทศนี้ป้าอ้อนจะไปผัดกับหอมใหญ่นะคะเพื่อให้ได้รสชาติดียิ่งขึ้นนะคะป้าอ้อนใช้ซอสมะเขือเทศนี้นะคะซอสมะเขือเทศที่เหลือนี้ก็เอามาปรุงกับกลิ่นที่ผสมพิซซ่านะคะปรุงพิซซ่าที่ป้าอ้อนสับไว้ป้าอ้อนก็มาผสมแบบนี้นะคะที่จริงๆซอสมะเขือเทศนี้มีซอสสำเร็จรูปสำหรับทำพิซซ่านะคะเราจะซื้อแบบนั้นก็ได้ถ้าป้าอ้อนมีแบบนี้ป้าอ้อนก็เอามาทำแบบนี้ค่ะเราจะมาผัดไส้พิซซ่าหรือหน้าพิซซ่ากันนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดหอมก่อนค่ะเกลือเทศลงไปนะคะใส่สับปะรดลงไปค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ผัดก็ได้นะคะแต่ป้าอ้อนอยากได้รสชาติดีป้าอ้อนก็ผัดเติมเกลือเติมพริกไทยเติมสิ่งที่ชอบลงไปค่ะมันก็จะได้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะใส่ซอสมะเขือเทศที่เหลือลงไปนิดหน่อยค่ะที่เราเอาน้ำล้างขวดลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ผัดลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักทุกอย่างมาพักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูแป้งโดที่เราหมักไว้นะคะนี่ค่ะแป้งโดก็จะฟูขึ้นมาอีกฟูได้สวยเลยค่ะเหมือนการทำแป้งโดยากนะคะถ้าเราทำตามที่ความเข้าใจของเราหรือขั้นตอนของเราที่เราทำบ่อยๆเราก็จะได้แป้งโดที่ฟูแล้วก็นุ่มดีค่ะเวลาเราเอาไปอบพิซซ่ามันก็กรอบนอกนุ่มในนะคะเราเอาแป้งโดที่เราพักไว้นะคะเราก็มานวดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใช้แป้งนวลโดยรอบๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันติดพื้นค่ะแล้วเราก็มากลิ้งให้มันเป็นแผ่นแบนนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าเราจะไปทำพิซซ่าโรลนะคะหรือว่าเอาไปม้วนไส้นั่นเองนะคะเราจะใช้แป้งแผ่นหนาเท่าไหร่ก็ตามความชอบใจเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องรีดบางมากค่ะถ้าเรารีดหนาเราก็จะได้แป้งหนารีดบางก็จะได้แป้งบางประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาทาซอสมะเขือเทศที่เราผสมไว้นะคะทาให้ทั่วแล้วเราก็ใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ที่เราผัดไว้นะคะแล้วก็หอมใหญ่หรือว่าไส้สดนะคะส่วนนี้เราก็ใส่ไปทั่วโรยชีสลงไปก็ทำการห่อแบบนี้นะคะเหมือนม้วนแป้งให้ไปทับไส้ค่ะประกบให้แน่นนิดนึงถ้าแป้งมันติดก็โรยแป้งนวลนิดๆหน่อยๆนะคะอย่าโรยเยอะนะคะแล้วเราก็เอามาแบ่งเป็น2เท่านะคะเราแบ่งเป็น2ส่วนเราก็ตัดเป็นส่วนละ6ชิ้นนะคะเราก็จะมาทำแบบนี้เอาไปตั้งไปวางไว้นะคะThank you.
ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตีไข่เอามาทารอบๆนะคะรอบๆในตัวแป้งเพื่อให้สีสันมันเข้มเวลาที่เราอบนะคะแล้วก็ส่วนที่ได้ก็คือแป้งจะนุ่มค่ะเพราะพิซซ่าโรนี้นะคะไม่ต้องการแป้งกรอบนะคะเราก็โรยชีสลงไปในหน้านิดนึงนะคะไปอบในไฟ225องศานะคะอบนาน20ถึง25นาทีค่ะพิซซ่าก็จะพองจะฟลูประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะพิซซ่าโลของป้าอ้อนเป็นไงคะน่าทานไหมคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ